ีสันแห่งมนต์เสน่ห์ทะเลปลายฝั่งสุดของด้านตะวันออกคือหมู่เกาะสุดแดนบุรพาหรือหมู่เกาะทะเลตราดเป็นหนึ่งใน10แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหมู่เกาะทะเลตราดเป็นหมู่เกาะกลางทะเลซึ่งในเขตจังหวัดตราดมีมากถึง52เกาะด้วยกันมีเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตนอกจากนั้นก็ยังมีเกาะกูดเกาะมากเกาะกระดาษเกาะวายเกาะเหลายาเกาะงามเกาะรังเกาะขามสำหรับคนที่มีวันหยุดยาวๆน่าจะลองมาพักผ่อนที่เกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายทางฝั่งทะเลอ่าวไทยที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะเกาะกูดนั้นไม่ไกลจากกรุงเทพหากใช้เวลาเดินทางและนั่งรถต่อด้วยเรือก็รวมเวลาราว 4-5 ชั่วโมงเศษซึ่งการจะเดินทางไปเกาะกูดนั้นต้องใช้บริการเรือเฟอร์รี่เมื่อมาถึงเกาะกูดแล้วที่นี่ก็ยังมีที่พักมากมายไว้ให้บริการในราคาที่สบายกระเป๋าอีกด้วยด้วยความสงบของหาดทรายที่สวยงามความหลากหลายทางธรรมชาติจึงทำให้เกาะกูดเป็นเกาะในฝันของใครๆอีกหลายคนเพราะที่นี่มีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะเกาะกูดยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักและยังไม่ค่อยมีธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวมาวุ่นวายทำให้ที่นี่แทบจะไม่มีเตียงผ้าใบและร้านขายของให้รกชายหาดอีกทั้งน้ำทะเลยังใสเป็นสีฟ้าจึงไม่แปลกเลยนะคะที่จะทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกเพราะเป็นเกาะสุดท้ายแห่งน่านน้ำตะวันออกของไทยหากนักท่องเที่ยวท่านใดยังไม่อิ่มเอมกับความงามของเกาะกูดลองมาที่หาดทรายชายทะเลบนฝั่งจังหวัดเพิ่มเติมได้อีกเพราะที่นี่มีเสน่ห์ชวนเที่ยวไม่แพ้กันเลยทีเดียวในบริเวณนี้ยังมีหาดเขาล้านซึ่งมีชายหาดยาว1กิโลเมตรหาดทรายจะขาวเนียนน้ำทะเลที่นี่จะใสสะอาดด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ถัดไปไม่ไกลนักมีหาดบานชื่นที่ค่อนข้างเงียบสงบและจากจุดนี้เราจะมองเห็นเกาะกูดตราดมีเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี2522สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือชาวกัมพูชานับแสนคนที่หนีภัยสงครามมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยได้ปิดศูนย์ลงในวันที่4กรกฎาคม2529ต่อมาในปี2535สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นไฟเบอร์กลาสศูนย์ราชการุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบการผจญภัยต้องสัมผัสวิถีชีวิตในป่าอำเภอบ่อไร่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองตราด65กิโลเมตรเป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออกก่อนจะส่งไปเจียรนัยที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งตลาดพลอยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งที่นี่ทางชุมชนบ้านช้างทูลจะพานักท่องเที่ยวย้อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้การร่อนพลอยแบบโบราณด้วยภูมิปัญญาของชาวชองพร้อมทั้งฝึกภาษาชองอันเป็นภาษาโบราณของชุมชนแห่งนี้และหากต้องการผ่อนคลายทางชุมชนจัดกิจกรรมดีๆของชาวชองนั่นคือสปาสุ่มไก่ที่เป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวชองและเป็นการอยู่ไฟตามตำรับแพทย์แผนโบราณที่มีการใช้สมุนไพรและไม้หอมนานาชนิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนจริงๆนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินกับบรรยากาศใหม่ๆแล้วความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมานั้นคือกำไรที่ได้กลับมาด้วยเช่นกันและนี่คือเสน่ห์ของจังหวัดตราดบนฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่รอคอยนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาสัมผัสเพื่อชื่นชมกับความสวยงามของท้องทะเลฝั่งตะวันออกพร้อมกับการท่องเที่ยวแบบสีเขียวที่จะพาทุกท่านเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ยังคงสืบสานมาตราบเท่าจนทุกวันนี้